มาชิกสภาเขตหนึ่งนครหลวงอยากถามท่านรัฐมนตรีว่าท่านได้มีการสร้างยุทธศาสตร์คุ้มครองหนี้สินแนวใดเนาะและในหั่นอยากถามว่าได้สร้างนิติกรรมลุ่มกฎหมายหรือยังโดยเฉพาะแมนนิติกรรมลุ่มกฎหมายของการปฏิบัติกฎหมายคุ้มครองหนี้สาธารณะบ่ฮู้ว่ากระทรวงเฮาได้สร้างแล้วยังเนาะเนื่องจากว่าวิธีการคุ้มครองนี่มันอาจจะแสดงออกอยู่ในนิติกรรมบทแนะนำบัดนี้ข้อที่2 อยากถามว่าสังเกตเห็นว่าบทรายงานของกระทรวงการเงินของธนาคารกลางของกระทรวงแผ่นการคือธนาคารกลางมื้อเช้านี้เพิ่นก็บอกว่ามีหน้าที่คุ้มครองเงินซื่อๆเนาะฉะนั้นประเด็นที่ข้าพเจ้าอยากถามว่าเวลาเฮาอนุมัติการลงทุนใหญ่ๆบ่ว่าสิเป็นการสัมปทานที่ให้ entity tax นะให้เอิ้นว่ากฎหมายเอิ้นว่าให้บุริพิสิทธิ์ด้านภาษีนะบ่ฮู้ว่ากระทรวงการเงินกับกระทรวงแผนการและธนาคารได้จอดกันบ่ในเรื่องของพิจารณาสัญญาหรือจะให้การยกเว้นภาษีใดนึงเนื่องจากว่าสังเกตเห็นว่าในโครงการที่ผ่านมาเฮาเสียผลประโยชน์บางส่วนที่เฮาควรได้เนื่องจากถ้ากระทรวงการเงินมันติดพันกับบัญชีอันน่ะ BOL ติดพันกับการสำนักสสางเพิ่งปัจจุบันนี้ 80% ไปสำนักสสางอยู่ต่างประเทศเนาะเจ้าขอขอบใจท่านประธานต่อกับนโยบายพาหนะให้แก่พนักงานการนำจำนวนหนึ่งที่ออกไปแล้วนะผ่านมาท่านจะบ่ประเมินหรือกดกาคืนบ่ตัวนี้ขึ้นว่ามันก็เป็นปัญหาที่เฮ็ดให้พนักงานการนำขึ้นตามหลังนี้พบข้อยุ่งยากเนาะถ้าเห็นดีแล้วในการประหยัดอันนี้นะแต่ว่าจะขอให้กวดกาคืนได้บ่อันนี้ก็เป็นการเสนอกวดกาคืนพาหนะที่มีนโยบายให้แก่พนักงานการนำที่ออกไปแล้วจะขอขอบใจท่านข้าพเจ้าทองดีเจตวงสมาชิกสภาแห่งชาติที่เลือกตั้งที่4เสนอผ่านห้องนายกรัฐมนตรีกระทรวงการเงินอธิบายชี้แจงหรือว่าแจ้งว่าสถานะภาพโดยเฉพาะมีสาธารณโลกปัจจุบันนี้ยุคประเทศของเฮานี่มันกวมจักเปอร์เซ็นต์ของ GDP เนาะถึงระบบ70หรือว่า60 50เนาะอันนั้นข้าพเจ้าอยากอันนั้นคนที่2มานี้ในคำสั่ง12ของนายกโดยเฉพาะมาตรา3นอกว่าให้มีการสืบต่อแก้ไขหนี้สินภายในต้นต่อเป็นในข้อที่3นี่ให้ท่านกระทรวงเฮานี่ออกมาตรการเลยคนไกลที่เกี่ยวของเพื่อช่วยให้รัฐวิสาหกิจที่มีความยุ่งยากทางด้านการเงินให้มีทางแห้งและเข้าถึงแหล่งทุนตัวนี้ข้าพเจ้าอยากเสนอว่าวิสาหกิจนี่ได้ยืมได้ไปเฮ็ดโครงการก่อสร้างขึ้นของรัฐเฮาเลยแต่ว่ารัฐเฮาสำลายเขาบ่ได้สมมุติว่า800ล้านปีนี้ได้แต่30ล้านแต่ว่าจะเข้าถึงทุน SME พัดธนาคารว่าเจ้ายังเป็นหนี้ NPL อย่างว่าหรือว่าหนี้ที่ยังค้างแล้วจะเอาหนี้มาแต่ว่าทั้งการเงินเราเฮาหลักเฮานี่สําลายเฮาบ่ได้ทุกนี้นี่ทั้งกระทรวงการเงินเฮานี่มีวิธีการแก้ไขคือจังได๋เนาะอันที่สามารถต่อการจะตั้งปฏิบัติโดยเฉพาะกฎหมายอัตราอากรผู้การเพิ่มนี่นะที่ว่าจะตั้งปฏิบัติยุ่งยากอันนี้ครับเจ้าจะเสนอแนวขอขอบใจสําหรับคําถามของผู้แทนอันสภาแห่งชาติเขต1เว้าเรื่องอันการสร้างยุทธศาสตร์คุ้มครองหนี้สินนี้เนาะความจริงแล้วเฮาก็ได้ห่างแล้วนอกยุทธศาสตร์ก็ดีแต่คนคว้าห่างสิเสนอทางกองประชุมนายกของนายกหรือว่ากองประชุมรัฐบาลในมนี้เนาะแล้วก็เดี๋ยวนี้ก็ทั้งคันเทิงเพิ่นก็เร่งทวงดูอยากได้ให้ไปผ่านเนาะก็เดี๋ยวนี้พวกเฮาก็มีการกล้าเกี่ยมพอสมควรเนาะเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การคุ้มครองหนี้สินก็อันเฉพาะหน้านี่คือข้าพเจ้าเว้าแล้วในตัวหน้านี้หนี้สินของพวกเฮานี่ก็คือสิบ่ทันแก้ได้ในปี1 2ปีดอกเนาะ
เพราะว่ามันก็สะสมมาหลายเนาะความสามารถของแรงไรครับภายในเฮาสิมาแก้หนี้สินโดยเฉพาะแม่นหนี้สินต่างประเทศก็ยังยากฉะนั้นคือว่าตามพวกเฮาได้วางแผนไว้ในปี2021ไปพวกเฮาจะเฮ็ดให้รายรับรายจ่ายภายในนี่มันกุ้มและมีเรือจำนวนหนึ่งเพื่อไปสำระหนี้เนาะในนับแต่ปี2021ไปปี2020นี่ก็ว่าเสียมันกุ้มบ่ให้มันขาดดุลรายรับรายจ่ายภายในบ่เฉพาะปี2019นี่ก็ว่าเสียมันกุ้มแต่ว่ามาไล่ไปแล้วมาตัวจริงก็ยังขาดน้อยนึงเนาะบ่หลายดอกน้อยนึงแต่ว่าปี2020เสียมันขาดแล้วปี2021ไปเสียมันมีเงินสามารถสะสมไว้เพื่อสำระหนี้ต่างประเทศและต่อๆไปก็สิค่อยๆให้มันหลายขึ้นหลายขึ้นเฮาต้องได้ซุบยู่ไรครับอันนี้ให้มันขึ้นไว้ปัจจุบันนี่ครับปีนึงขึ้นเพิ่มขึ้นมีแต่ 8-50% ไรครับเฮาเดี๋ยวนี้ขาดไม้เฮา30ปีต่อหน้าต้องได้เพิ่มขึ้นนับแต่ปี2021ไปอย่างน้อย 15% มันจึงสิสามารถมีไรครับมาเพื่อสิสำระการใช้จ่ายภายในและสำระหนี้ได้เนาะเศรษฐกิจการขาดดุลกันมันลดลงรายจ่ายประหยัดบ่ให้มันเกิน 3% ต่อไปนี่การขาดดุลฉะนั้นอันนี้ก็เป็นแนวคิดเบื้องต้นระยะ4-5 ปีต่อหน้าแต่ว่าในระยะยุทธศาสตร์ยาวนานไป10ปี15ปีเพราะยังค้นคว้ากันคาดว่าจะสุขในโมนี้สำหรับนิติกรรมลุมกฎหมายในการปฏิบัติกฎหมายหนี้สินสาธารณะนะฮะก็ข้าพเจ้าก็เห็นว่ากฎหมายหนี้สินสาธารณะมันก็แจ้งพอสมควรเลยเนาะก็ละเอียดพอสมควรกับปัจจุบันเนี่ยพวกเฮาก็หากระลึมจะตั้งปฏิบัติส่วนว่านิติกรรมลุมกฎหมายที่จะตั้งพันขยายนี่ที่มันเฮ็ดโดยกงกับหนี้สินสาธารณะนี่พวกก็ยังบ่ทันมีอันใดออกมาเถื่อเนาะออกคําจริงก็ดีอันนี้พวกจะได้ไปกวดกล้าบึงตื้มว่ามันมีข้อใดที่จะต้องได้จะตั้งพันขยายเนาะเกี่ยวกับหนี้สินสาธารณะมีแต่พวกเฮาเฮ็ดห่างคำแนะนำออกมาเนาะอันนี้ก็ได้มีการห่างไว้อันที่สองสำหรับอนุมัติโครงการลงทุนขนาดใหญ่เนาะอันนี้ก็บังเตอร์กับซีเมนความผิดสอบของกระทรวงแผนการการลงทุนแต่ว่าในฐานะกระทรวงการเงินว่าเรื่องการยกเว้นภาษีอากรนี่ก็สิได้ว่าเลยเพิ่นว่าคือซีเมนสนใจตัวนี้เนาะเพราะว่าโครงการลงทุนจำนวนหนึ่งนี่ก็ผ่านมานี่พวกเขาก็กระทรวงให้บริมสิทธิ์แหละเนาะให้บริมสิทธิ์เพื่อยกเว้นภาษีอากรให้กับเจ้าความจริงพวกเฮาก็สู้ซนอยากเฮ็ดตามกฎหมายที่กำหนดไว้แหละกฎหมายภาษีกฎหมายอากรกฎหมายต่างๆกับหลักลงทุนนะแต่เวลาจะไปเจรจาตัวจริงนะกับบ่ง่ายกับเขาเจ้าเนาะมันก็มีคณะรับผิดชอบกับพวกเฮาประสานกันอยู่บ่แม่นบ่ประสานหรอกกระทรวงแผนการการลงทุนกระทรวงการเงินกระทรวงอื่นๆแขนงการอื่นๆที่เกี่ยวของคันโครงการขนาดใหญ่นี่แต่ประสานมีคณะครบสมควรเจรจากันนี่เขาโอ้คันให้คอยเฮ็ดอันนี้แหละคอยบ่รุ่งแหละบ่มีกำไรเขาว่าเนี่ยนะนักลงทุนมันเลยยากอยู่บนนะเบื้องนึงเอาเพิ่นอยากให้เขาเจ้ามาลงทุนก็เห็นระยะยาวนะก็เลยว่านอกจากกฎหมายอนุญาตให้แล้วจำนวนหนึ่งก็ยังได้อนุญาตลื่นไปในต้นในโครงเขตพลังงานเนาะอันนี้ทางสภาอุตสาหกรรมเองก็ได้ออกมติเรื่อยๆเพื่อยกเว้นกฎหมายอันนั้นอันนี้ก็ย้อนว่าคันท่านเขาบ่มาเฮ็ดท่านเขาบ่ลงทุนก็ไปอันนี้มันก็ยากเพราะเฮาเพิ่นด้านนึงเพิ่นอยากได้เนาะอันนี้มันก็เป็นปัญหาแนวนั้นแหละก็ความจริงก็ผิดบ่กฎหมายนึงพวกก็สิว่าผิดก็ผิดแต่ว่าระยะหลังมานี่ก็พวกเฮาปัจจุบันนี่ก็มีความระมัดระวังตื่มก็พยายามเฮ็ดตามกฎหมายคันอันใดบ่เฮ็ดตามกฎหมายต้องขออนุญาตจากสภาก่อนสิตกลงแต่คนก่อนบางเทื่อก็บ่ได้เห็นนั่นได้บ่ได้ขอเลยตกลงเส้นไปก็อยากได้แห้งซั่นเขาสินี้ซั่นผู้นั้นก็คุ้มมื้อมื้อนึงก็เจ้าบ่ตกลงก็สิไปแล้วซั่นสินี้ไปลงทุนบ่อนใหม่มันก็ยากอยู่ท่านน่ะเฮาก็อยากได้แน่นอนเนาะอย่าว่าความจริงประธานกรรมาธิการนั่งบ่ค้ำเพิ่นเว้านี่อันนี้คือสิแม่นนโยบายพาหนะให้การนำที่ออกพรรคบ่นานแม่นบ่ที่ละที่ออกการเนาะก็อันนี้ก็ความจริงแล้วก็พวกเฮาก็ยังบ่ทันได้มีอันระเบียบการละเอียดออกมาเพราะว่าผ่านมานี่เพิ่นก็แก้ไปเป็นแต่ละกรณีเพราะว่าพนักงานขันการนำนี่แม่นคณะจัดตั้งศูนย์กลางรับผิดชอบเนาะก็พวกเฮาก็ปฏิบัติตามการตกลงของขันเทิงก็คิดว่าต่อไปก็สิได้มีอันระเบียบการออกข้าพเจ้าทางกระทรวงการเงินนี่ได้คิดไว้อันนี้ยังบ่ได้ไปผ่านทางรัฐบาลหรอกว่าสำหรับพนักงานให้พนักงานที่บำนาญเดี๋ยวนี้
ผู้แม่นการนำกับบำนาญก็พาหนาไปหลายผู้ใดบำนาญผู้นั้นก็ไปลูกผู้ใดบำนาญผู้นั้นไปบางเถื่อกับพระใหม่บางเถื่อกับพระนะเก่าเนาะทีนี้พวกเขาคิดว่าบางเถื่อนี่อาจจะไปตีราคาให้เพิ่นให้เพิ่นซื้อเอาอาจจะให้นโยบายเพิ่นตามนโยบายที่มีสิรุดเพิ่นบ่หรือว่าสิให้กำหนดเวลาการชำระแนวใดตามความเหมาะสมหัวหน้าพนักงานบำนาญอันนี้เฮ็ดไปสั่นสิดีบ่นี่ก็ยังค้นคว้ากันอยู่ดอกก็สิสัมมนาไปมาอยู่ร่วมทั้งภาชนะอันของบรรดากลุ่มต่างๆบรรดาหรือที่มีตำแหน่งมากทุกมื้อนี่นะอันนี้ก็สิเว้ากันเบิ่งว่ามันสิเป็นไปได้บ่เนี่ยนั่นก็พวกเฮาก็อยากประหยัดคันว่าได้นั้นนั้นเฮาก็เปลี่ยนป้ายให้เพิ่นแต่สิเป็นป้ายฝ้าก็เป็นป้ายเหลืองส่วนตัวให้เพิ่นก็เพิ่นมีความรับผิดชอบเต็มส่วนแล้วก็แล้วเนาะคิดว่าในนั้นทาว่าเพิ่นว่าเอ้าข่อยนี่โอ้ยบ่มีเงินมีคำแหละอะไรก็สละสิทธิ์ซะว่าซั่นเอาไปให้รัฐเฮาก็ไปประมูลขายเนาะในนั้นทั่วไปก็คิดว่าในนั้นอันนี้ก็ยังเป็นความคิดซื่อๆดอกอันนี้ยังบ่ทันน่ะชัดเจนแล้วก็รัฐบาลบ่ได้ตกลงในหลายเทื่ออันนี้เว้าไปก่อนเนาะสำหรับเขต14นี่เรื่องนี้ศีลเนาะก็คือสิฮู้แล้วมันก็นักนวงแหละเว้าเฉพาะนี่ตามประเทศนี่ก็สมควรเนาะว่าจักเปอร์เซ็นต์แล้วก็คันสิเว้าก็บ่อยากเว้าดังปานใดก็สิประมาณ60ซะเนาะของ GDP 60% ซะต่อสำนักเนาะนี่ตามประเทศอันนี้ก็ยังบ่รวมนี่อื่นเนาะนั่นแหละสำหรับการแก้ไขหนี้ภายในเนาะหนี้ภายในอันนี้ก็อยากรายงานต่อกองประชุมทราบว่าหนี้ภายในที่เว้าเฉพาะหนี้ที่ติดพันกับโครงการลงทุนของรัฐที่เพิ่นเว้าด้านวิสาหกิจยุ่งยากก็คือสิมันติดพันกับโครงการลงทุนของรัฐที่ได้ปฏิบัติเวียกให้รัฐได้บริหารเงินสำหรับตามความเหมาะสมหั่นแหละเดี๋ยวนี้ทางรัฐบาลก็ได้มีการตกลงแล้วว่าอยากให้พวกเฮาพิจารณาค้นคว้าเบื้องต้นเพื่อจะได้แก้หนี้ลงทุนของรัฐโดยเฉพาะและมีหนี้โครงการที่สำเร็จมาโดนแล้วก็เจ้าก็เฮ็ดแล้วและสำหรับบ่หมดยังค้างอันนี้ก็ได้ตกลงทางด้านหลักการแล้วว่าอาจจะมีการอ้อยนี่3แจ้เนาะอาจจะมีการออกพันธบัตรให้ผู้พัฒนาโครงการเนาะที่รัฐเฮาออกพันธบัตรให้เพื่อให้เพิ่นถือพันธบัตรสามารถเอาไปเจือจำธนาคารบ่หรือไปหยังก็สุดแล้วแต่ของเพิ่นเฮามีดอกเบี้ยหรือว่าจะในโครงการอื่นๆก็คิดว่าเดี๋ยวนี้พวกเฮากำลังค้นคว้าอยู่สมทบกับกระทรวงแผนการการลงทุนเพื่อสิได้กวดกาอันใดที่มีความจำเป็นต้องรายงานขอคำเห็นนำสภาแห่งชาติก็จะได้ขอคำเห็นนำทั้งคณะประจำเพิ่นเพื่อให้เพิ่นพิจารณาตกลงตามระเบียบกฎหมายเนาะอันนี้ก็คือว่ากำลังเฮ็ดพวกเฮาก็บ่ได้นิ่งนอนใจเนาะเกี่ยวกับการแก้ไขหนี้สินเพราะว่ามันก็เป็นปัญหาที่ยุ่งยากเลยโดยเฉพาะเลยแม่นหนี้โครงการภัยพิบัติที่ติดหนี้มาแต่ดุนเฮ็ดแต่พายุลูกเต็นพุ่นแหละ2011มาก็ยังบ่ได้แก้หมดเนาะอันนี้ก็เห็นว่าแก้ยาวหลายพวกเฮาก็อยากแก้หมดยัง1,000ปลายตื้อ1,350ตื้อเนาะอันนี้ก็เป็นหนี้ที่ดนนานหลายเพิ่นทางรัฐบาลก็อยากให้แก้ไขอันนี้พวกเฮาสิได้จัดสรรเข้าใส่นอกจากนั้นก็แม่นทุนปกติในแต่ละปีที่พอจัดแบ่งของงบประมาณก็ได้มีการชำระอยู่แต่มันบ่หลายคือพวกท่านมีความเห็นนั่นแหละบางโครงการก็ได้200ล้าน300ล้านมันก็บ่พอเท่าใดทุนปกติอันนี้เฮาสิแก้เพิ่มเติมคือนั่นน่ะแล้วคิดว่าจังซั่นสำหรับอากรมูลค่าเพิ่มนี่ก็จักสิว่าในใดแล้วเนาะปฏิบัติยากนี่ก็ย้อนพวกเฮาบ่ทันเข้าใจมันละเอียดบ่หรือว่าย้อนมันสูงพุ่นบ่จังบ่อยากมัน 10% นี่หลายพุ่นบ่จังปฏิบัติยากนี่นะพวกเฮาก็กำลังดำเนินการอธิบายเผยแพร่ให้ทั้งนักธุรกิจผู้เฮ็ดผู้ประกอบการต่างๆให้เข้าใจเรื่องอากรมูลค่าเพิ่มนี่ตึงขึ้นก็ร่วมทั้งพนักงานของพวกเฮาก็ได้มีการเผยแพร่เป็นระยะโดยเฉพาะอยู่ขันแขวงอยู่ขันเมืองหลายบ่อนก็ยังบ่เข้าใจลึกซึ้งเป็นต้นเหมือนการฮักเนาะการฮักอันอากรมูลค่าเพิ่มจากสินค้าที่นำเข้ามาเก็บอากรมูลค่าเพิ่มอยู่ด้านเข้ามาแล้วเขาเจ้าขายฮักแนวใดเนาะก็หมายความว่าฮักอากรมูลค่าเพิ่มต้นทางมาลบออกเขาบ่เก็บตืมอีกสมมติว่าเฮาเก็บแล้วมูลค่า100กีบบัดมาขายได้ตื้มอีกเป็น150เฮาก็หักออก100เฮาบ่เก็บ
เฮาเก็บตึงแต่หาสิทธิ์หมายความบ่เก็บเพิ่มเนาะสำหรับอากรมือเก่าเพิ่มจะหักอยู่ต้นทางส่วนว่าอากรมือเก่าเพิ่มสินค้าเพื่อมาผลิตและส่งออกเฮาบ่เก็บเนาะเฮาบ่ได้เก็บอากรบัดนี้อากรมือเก่าเพิ่มแบบมีกำหนดเนาะหักหักแบบมีกำหนดอันนี้แม่นอิงใส่บรรดาหัวหน่วยที่บ่ได้ถือบัญชีกว่าสรรสะบ่ได้เข้าในระบบอากรมือเก่าเพิ่มเถื่อเพิ่นหันมีได้รับธุรกิจหลายกว่า400ตึ้งแต่ว่าบ่เข้าหลายกว่า400ล้านต่อปีแต่ว่าบ่เข้าในระบบอากรมือเก่าเพิ่มบัดนี้เฮาเลยบังคับเพิ่นคอยสิหักแบบมีกำหนดเนาะหมายความว่าเฮาไล่เห็นอากรมือเก่าเพิ่มแล้วเฮาหักต้นทุนออกให้เพิ่นเนาะมีบางแขนงการก็หักออก 80% ข้าพเจ้าที่บ่ได้ละเอียดคือสิแม่นแขนงอุตสาหกรรมต่อมาหัก 70% ต่อมาหัก 60% แขนงบริการแขนงอื่นๆอันนี้มีแจ้งการมีคัดการแนะนำของกระทรวงการเงินของเฮาละเอียดอยู่บัดนั้นทุกท่านจงเบิ่งอันนี้ก็เป็นการเฮ็ดทดลองสำหรับหัวหน่วยที่บ่ได้ถือบัญชีแต่ว่าอันนี้เป็นระยะชั่วคราวเป็นระยะขามผ่านเพื่อหันไปสู่ระบบอากรมือเก่าเพิ่มแบบครบสุดเนาะข้าพเจ้าคิดว่าในการต่อไปนี่พวกเฮาก็กำลังหันตัวนี้ให้มันไปสู่การแจ้งพันธะแบบทันสมัยนี่แหละติดพันกับการปฏิบัติโครงการแท็กลิสต์ที่กำลังเฮ็ดอยู่ปัจจุบันอยู่ในแขนงการและท้องถิ่นต่างๆอันนี้ก็คือว่าระบบอากรต่างๆก็สิเข้าในหันแล้วก็สิแจ้งผู้ใดที่เข้าใจและสามารถแจ้งโดยตัวเองก็ได้บ่จำเป็นให้เจ้าหน้าที่พนักงานส่วนสากลไปแจ้งไปเก็บเงินอีกเขาแจ้งผ่านธนาคารหรือหมอบเขาบัญชีแล้วก็แล้วเนาะอันนี้